ต่เราไปดูมันต่อสู้กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวพี่แบงค์จะจัดสนามการต่อสู้ให้พวกมันก่อนและนี่คือสนามการต่อสู้นะครับพี่แบงค์เอาตัวออกไปหมดแล้วนะพามันจับไปขังละอันนี้ก็เป็นไซเลนเฮดปกตินะครับตัวออริจินอลของเราซึ่งเราเห็นกันประจำอยู่แล้วพี่แบงค์จะเรียกการ์ตูนแคทออกมาสู้กับมันละกันการ์ตูนแคทออกมาเลยให้การ์ตูนแคทหันหน้าประชันหน้ากับมันเอาละนะ1 2 3นี่นะครับไซเลนเฮดสู้การ์ตูนแคทนะตัวไซเลนเฮดก็ใช้มืออันใหญ่โตของมันนะทุบเข้าไปที่การ์ตูนแคทนะครับแล้วก็ใช้มือตบเข้าไปนะส่วนการ์ตูนแคทก็พยายามตบสู้กับไซเลนเฮดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ไซเลนเฮดทุบอีกครั้งนึงพอแล้วไซเลนเฮดไซเลนเฮดทุบเข้าไปนะตอนนี้สู้กันใหญ่เลยโอ้ใครจะเป็นผู้ชนะกันเนี่ยพี่ว่าน้องๆคงจะเดาอ้าวการ์ตูนแคทโดนไซเลนเฮดจับกินไปแล้วนะครับโอ้โหตัวนี้ก็เป็นตัวออริจินอลของเรานะตัวต่อไปนะครับไซเลนเฮดบัตนะครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะเรียกตัวไหนมาสู้กับมันดีเนี่ยตัวมันสีแดงๆแบบนี้พี่แบงค์ว่าอ๋อพี่แบงค์ดูแล้วเอา God of Road Kill ดีกว่ามันแดงๆเหมือนกันนะแล้วก็มันเป็นโครงกระดูกเนี่ยช่วงตัวเป็นโครงกระดูกเหมือนกันท่าทางลักษณะก็คล้ายๆกันเลยเนี่ยทุกคนพร้อมไหมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยมาแล้วเอ้าไซเลนเฮดโอ้ยไซเลนเฮดเข้าไปก่อนนะโจมตีก่อนโอ้ใช้มือตีนะใช้มือโอ้ตั้งคู่นะต่างใช้ฝ่ามือนะใช้แขนเนี่ยตบกันนะครับGod of Road Kill เนี่ยจะใช้ทั้งหมด2แขนนะแต่ว่า Silent Head Bug เนี่ยของเราเนี่ยจะใช้แค่แขนซ้ายแขนเดียวนะครับเนี่ยเนี่ย God of Road Kill เนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด2แขนเลยในการโจมตีนะครับว่าทางหัวอ้าว Silent Head เราโดน Of Road Kill ไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงกันนี่นะครับส่วนตัวนี้ก็คือ Silent Head Dark นะครับหรือว่า Silent Head แห่งความมืดจากท่าทางการเดินแล้วเนี่ยมันก็ต้องเอาAncient Dog มาสู้กับมันเนี่ยเพราะลักษณะการเดินมันเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราเอา Ancient Dog มาสู้กับมันนะท่าทางจะต้องต่อให้ Ancient Dog สัก3ตัวแล้วมั้งเนี่ยมาแล้วครับตอนนี้ Ancient Dog ทั้ง3ตัวพร้อมพยัญชนะกับ Silent Head Dark แล้วเราเปิดศึกกันเลยมาแล้วโอ้โหวิ่งโอ้โหวิไซเลนเฮดดาร์กนี่ค่อนข้างจะโหดมากเลยนะโอ้โหดูดิน้องๆดูความเร็วในการตีของมันโอ้โหแป๊บเดียวนะครับทั้งตีทั้งทุบไซเลนเฮดดาร์กโอ้โหความเร็วในการโจมตีเหมือนกับมันไม่ชอบแสงสว่างนะทุกคนเนี่ยมันพยายามจะเข้าไปภายในตึกซึ่งมีแต่ความมืดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันและนี่ก็คือไซเลนเฮดไอนะครับ wow. จะเอามันมาสู้กับตัวไหนดีเนี่ยมันเป็นตัวสีฟ้าพี่แบงค์ว่ามันมีตัวนึงคล้ายๆมันนะน้องๆลองเดาสิแบบว่าเจ้าคอสตูมแมนมาสู้กับมัน yeah. นี่ไงมันสีฟ้าเหมือนกันเห็นไหมทั้งสองพร้อมประจันหน้ากันแล้วเราไปเปิดสังเวียนกันเลยมาแล้วหูยมันใช้ขาอ๋อตัวนี้มันจะไม่ได้ใช้มือทุบนะมันคล้ายๆกับเอามือแทงลงไปนะส่วนคอสตูมแมนอ้าวคอสตูมแมนก็ใช้มือตบนะครับแล้วก็โดนไซเลนเฮดไอจับกินเข้าไปนะพี่แบงค์ว่านะไซเลนเฮดเผ่าพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยที่ไปพบเจอมันเนี่ยค่อนข้างจะมีความไร้กากว่าไซเลนเฮดตัวออริจินอลโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีก2ตัวกันและนี่ก็คือตัวรองสุดท้ายของเผ่าพันธุ์นะครับที่ตอนนี้พบเจอนะอันนี้ก็คือไซเลนเฮดไม้นะครับหรือว่าไซเลนเฮดวูดนะครับดูจากท่าทางแล้วเอาอะไรมาดีเอาบิดวอร์มาสู้กับมันดีกว่าสะพานมาแล้วดูสิใครมันจะชนะมาแล้วนะตอนนี้หนอนสะพานก็พร้อมจะต่อสู้แล้วนะนี่หนอนสะพานก็บอกแกเข้ามาสิไซเลนเฮดวูดก็พร้อมจะต่อสู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาแล้วครับทั้งสองเปิดปากหนอนสะพานเปิดปากอ้าปากกินมาแล้วกินไซเลนเฮดวูดแล้วนะครับตอนนี้ไซเลนเฮดวูดก็พยายามโจมตีกลับเอ้าไซเลนเฮดวูดจับหนอนสะพานกินเข้าไปแล้วไวมากอ่ะโอ้โหพี่แบงค์ดูแทบไม่ทันไหนขอลองหนอนสะพายอีกตัวนึงอ๋อไซเลนเฮดวูดนี่ก็ใช้มือตะปบเหมือนกับอะไรเหมือนท่าวิดน้ำนะเนี่ยเหมือนท่าวิดน้ำเลยเนี่ยโอ้โหหนอนสะพายก็พยายามสู้สุดชีวิตเลยเนี่ยเอ้าแต่ถ้าเอาความอึดความแข็งแกร่งระหว่างตัวต่อตัวเนี่ยไซเลนเฮดวูดก็ยังแข็งแกร่งมากกว่าตัวหนอนสะพานนะเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันเลยเป็นตัวที่พี่แบงค์ว่าน้องน่าจะชอบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันไซเลนเฮดชาโดมาแล้วและนี่ก็คือไซเลนเฮดชาโดนะครับ wow. ลักษณะท่าทางของมันเนี่ยมันวับวับได้ดำๆเนี่ยมันก็คงไม่พ้นตัวกู๊ดบอยแน่นอนเจ้าแห่งความมืดปะทะเจ้าแห่งความมืดนะกู๊ดบอยตัวกระติ๊ดเดียวเราให้มันตัวกันก่อนเ
มาดูกันว่า Silent Head กับ Good Boy เนี่ยใครจะเป็นเจ้าแห่ง Shadow หรือเจ้าแห่งเงากันมาเราไปดูกันเลยมาแล้วอู้ฉัก Silent Head Shadow โอ้โหลอยมาแล้วก็ใช้มือตกอุ๊ยมีวาร์ปด้วยนะเนี่ย Silent Head Shadow นะมันมีท่าวาร์ปออกไปไกลๆกับศัตรูด้วยนะ wow. ดูสิเห็นไหมวาร์ปหลอกล่อศัตรูได้ด้วยโอ้โหแล้วก็พุ่งเข้ามาโจมตีได้จากทุกทิศเลยนะโอ้โหมันวาร์ปไปวาร์ปมานะกูดบอยก็เดินงงอ่ะโอ้โหกูดบอยบอกจะวาร์ปไปไหนกันแน่เนี่ยโอ้โหแล้วดูการโจมตีของมันนะเหมือนกับเอามือเงาเนี่ยเห็นไหมส่งมือเงาเข้าไปกระแทกศัตรูนะครับแต่พี่แบงค์ชอบมันมากเลยนะดูสิมันลอยไปลอยมาหยุดนิ่งมันก็ได้โอ้ยขี้เกียจตามหากูดบอยบอกแกจะอะไรนักหนาเนี่ยตรงใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่เนี่ยโอ้โหมันสู้กันนานมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยท่าทางมันจะโหดกันทั้งคู่ดูโอ้โหไม่มีใครยอมใครอ้าวกูดบอยแพ้นะครับไซเลนเฮดชาร์โดจับกูดบอยกินไปแล้วนะครับแล้วกูดบอยก็ลอยกลับไปนะครับจะพยายามเข้าไปในตึกเหมือนเดิมนะน่าจะอยากจะอยู่ในที่มืดอ่ะเพราะว่ามันเป็นชาร์โดเป็นเงาออกแสงมากไม่ค่อยได้นะครับและนี่นะครับก็คือโฉมหน้าของเผ่าพันธุ์ไซเลนเฮดทั้ง6นะครับก็จะมี Silent Head Dark นะครับตัวนี้นะแล้วก็ Silent Head Blood นะครับหรือว่า Silent Head เลือดนั่นเองแล้วก็ Silent Head Original นะครับเป็นรูปร่างต้นฉบับของ Silent Head ทั้งปวงตัวต่อไปก็คือตัวนี้จะเป็น Silent Head Ice นะครับนี่ก็จะมีร่างกายเป็นสีฟ้านะซึ่งเป็นทำมาจากน้ำแข็งนะสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะแล้วก็ Silent Head Woodตัวนี้ก็จะเป็นร่างกายมีร่างกายคล้ายๆไม้เหมือนกับต้นไม้นะนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายที่พี่แบงค์ว่ามันโหดมากก็คือ Silent Head Shadow นะครับ hey. หรือว่า Silent Head เงานั่นเองเนี่ยร่างกายก็จะเหมือนกับเงาทะลุมิติไปมาๆได้นะและนี่ก็คือ Silent Head ทั้ง6สายพันธุ์นะครับในความคิดส่วนตัวของพี่แบงค์นะคิดว่า Silent Head มันจะต้องมีมากกว่า6สายพันธุ์นี้แน่นอนแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เราสามารถค้นพบได้เพียงแค่6สายพันธุ์เท่านั้นแต่เพียงแค่6สายพันธุ์เนี้ยมันก็แทบจะครองโลกเราได้แล้วนะถ้าเกิดมี Silent Head หลุดเข้ามาบนโลกเราขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะทำยังไงกันแน่เนี่ยเราจะทำยังไงกันสำหรับวันนี้นะครับพี่แบงก์ก็คงจะขอตัวลาไปเพียงแค่นี้แล้วถ้าคราวหน้า Trevor Henderson มีการค้นพบสัตว์ประหลาดชนิดไหนขึ้นมาใหม่อีกแล้วล่ะก็พี่แบงก์จะเอามารีวิวให้น้องๆดูกันอีกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้พี่แบงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Have Funny ด้วยนะครับ